ส่งกำลังใจสรพงษ์ชาตรีนักแสดงรุ่นใหญ่ล้มป่วยสู้โรคร้ายก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าสรพงษ์ชาตรีพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่นักแสดงมากความสามารถป่วยเป็นมะเร็งหลังหายหน้าไปจากวงการนานเป็นปีเนื่องจากไปรักษาตัวสืบเนื่องจากอาจารย์สรนันท์ได้โพสต์ว่าหายไปไหนล่ะท่านมีหลายคนคิดถึงแต่ละวันที่ผ่านมาในยุคเก็บตัวกักตัวหนีโรคภัยไข้เจ็บเช่นทุกวันผมได้รับคำถามทางโทรศัพท์เกือบทุกวันท่านที่โทรมาถามผมพี่สอครับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีหายไปไหนผมก็ตอบไปตามบรรยากาศไปอยู่กับหลวงปู่โตที่สี่คิ้วไงเสียงที่ข้องใจก็ร้องมาอ๋อแต่ผมตอบแบบนี้มาเป็นปีแล้วเมื่อวานนั่งทำงานอยู่ที่อยุธยาน้องนักข่าวคนหนึ่งโทรมาหาเป็นงานเป็นการเรื่องพี่เอกสรพงษ์ชาตรีหายไปไหนล่าสุดพันตีวันชนะสวัสดีหรือผู้พันเบิร์ดเผยกับดาราเดลี่ว่าตอนนี้สรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งและได้รับกำลังใจดีเยี่ยมตอนนี้เท่าที่ทราบจากผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็คือพี่เอกป่วยแต่กำลังรักษาได้ยินข่าวว่ากำลังใจดีผมเองก็ติดต่อไม่ได้เพราะแฟนเขาดูแลอยู่และคงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตเราก็อยากไปเยี่ยมให้กำลังใจทราบกันเพียงว่าการรักษาผ่านไปด้วยดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ